กาะอันดับ1ใน5ของโลกอ่ะเกาะนางยวนมีเจ้าของมีเจ้าของอือฮะเจ้าของเป็นเช่าจากธนารักษ์แล้วใครเป็นเจ้าของเกาะนางยวนนั่นน่ะปัญหาครับทีนี้ใครอ่ะเจ้าของเกาะนางยวนปีที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเกาะเต่าปี2566 497,525 คนเนี่ยแล้วมาคูณที่250ยอดเงินที่มาบวกกันกับ 300,000 คนที่ขึ้นเกาะนางยวนเนี่ยเป็นร้อยล้านจริงหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้อิจฉาเขาที่เขาได้ร้อยล้านนะเขาเยอะร้อยล้านก็เรื่องของเขามีพันล้านก็เรื่องของเขาแต่ถามว่าทางหน่วยงานภาครัฐจะได้อะไรท้องถิ่นมันได้อะไรแล้วท้องถิ่นต้องดูแลมันทุกวันเนี่ยแล้วคืออะไรล่ะเกาะหางเต่าหรือเกาะนางยวนอยู่ห่างจากเกาะเต่าประมาณ 1.2 กิโลเมตรซึ่งเกาะแห่งนี้ได้รับขนานนามว่าเป็น1ใน5เกาะที่สวยที่สุดในโลกปัจจุบันเกาะแห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมธนารักษ์ซึ่งกรมธนารักษ์ก็ให้เอกชนรายหนึ่งเช่าพื้นที่เพื่อทำการท่องเที่ยวและมีการเรียกเก็บค่าเข้าเกาะโดยคิดเป็นคนไทย50บาทชาวต่างชาติ250บาทซึ่งเรื่องนี้ทำให้นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่าตั้งข้อสังเกตว่ารายได้จากการท่องเที่ยวเกาะนางยวนแห่งนี้เข้ารัฐหรือเข้าเอกชนติดตามกันในคลิปนี้เกาะนางยวนสมบัติชาติเอื้อประโยชน์ใครเป็นของธนารักษ์เพิ่งขึ้นทะเบียนเมื่อปี2533นะจำไม่ผิดจากการประชุมกันจากบันทึกการประชุมเมื่อปี31กับปี31 2531แล้วไปขึ้นทะเบียนเมื่อปี33เป็นหลักฐานการเช่าเมื่อปี2538แล้วก็ให้เช่ามา15ปี10ปี5ปีอะไรประมาณนั้นมีเช่าใช่ๆจนถึงเมื่อประมาณปี2540ถึง2542เริ่มเก็บเงินค่าขึ้นเกาะอยู่ๆก็เก็บเหรออยู่ๆก็เก็บเป็นคนเกาะเต่าขึ้นไปได้มั้ยคนเกาะเต่าขึ้นเมื่อก่อนที่ไม่เก็บแต่ปัจจุบันเก็บเมื่อก่อนไม่เก็บเมื่อก่อนไม่เก็บคนเกาะเต่าคนไทยขึ้นเที่ยวฟรีเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวแต่พอผ่านไปผ่านมาก็เก็บแม้กระทั่งเด็กเกาะเองเกิดที่เกาะเองไปเที่ยวที่เกาะนางยวนเค้าก็ไม่รู้เค้าเก็บเดิมคนไทย50บาทฝรั่ง100บาทแล้วก็มาเพิ่มเมื่อปี2564ใช่เมื่อ64เนี่ยมาเพิ่มเป็นฝรั่งหรือนักท่องเที่ยว250บาทเป็นเพิ่มสุดคนไทย50บาทก็เท่าเดิมนะคนไทยเท่าเดิมแต่เก็บนักท่องเที่ยวสูงขึ้นไม่ดำซ้ำคนที่ไปดำน้ำบริเวณข้างๆเกาะนางยวนเนี่ยเขาห้ามนะซึ่งจริงๆแล้วในหนังสือสัญญาเช่าของธนารักษ์ก็คือหนังสือสัญญาการเช่าก็คือเช่าที่ดินไม่ได้เช่าทะเลแต่เขาไปกั้นแนวทุ่นทั้งหมดปิดปากอ่าวทั้ง3อ่าวหมายความว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่ดำน้ำใช่ไหมใช่ซึ่งมันเป็นที่แบบเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวนักดำน้ำบริษัทดำน้ำมีอยู่บนเกาะเต่าอยู่71-72บริษัทณปัจจุบันเข้าไม่ได้ถ้าเขาก็ไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เข้าแล้วต้องให้ไปจ่ายตังค์ทีนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่จ่ายบริษัทที่ดำน้ำนี่เขาก็ไม่จ่ายก็เลยมีการปะทะกันเคยมีเหตุการณ์ยิงปืนขึ้นฟ้ากันคือเอาเป็นว่าอิทธิพลอะถ้าไปดำน้ำอยู่บริเวณนั้นเขาเอาเรือเล็กวิ่งข้ามหัวข้ามไปข้ามมาซึ่งเขาเสี่ยงและเกิดน่าจะเกิดอันตรายได้คนดำน้ำอยู่บริเวณผิวน้ำเขาเอาเรือวิ่งเฉี่ยวหัวอย่างเงี้ยนั่นแล้วก็มีผู้ประกอบการก็มาฟ้องร้องตามหนังสือรายชื่อที่ดีอยู่ข้างหลังเนี่ยครับอันนี้คือที่มาร้องผมเมื่อวันที่7เมษายนปี65ได้มีกำหนดเวลาในการเข้าเกาะห้ามเข้าเกาะก่อน9โมงปัจจุบันเวลา10โมงแล้วให้ออกบ่าย3เงี้ยซึ่งมันเดือดร้อนไงเพราะว่านักท่องเที่ยวมาแล้วอาจจะมีเวลาน้อยในพื้นที่นั้นโดยปกติเมื่อก่อนปิด5โมงเย็นซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เหมาะสมแต่ปัจจุบันปิดก่อน3โมงเย็นเคยเข้าไปคุยถ้าจำไม่ผิดเมื่อปี64เคยทราบว่าเขามาแล้วผมก็เคยไปเข้าคุยกับเขาคุยกับเขาครั้งหนึ่ง
ซึ่งได้คำตอบมาแต่ไม่ได้มีหลักฐานนะเพียงแค่คำพูดเนาะว่าเกาะนางยอนเป็นเอกเทศไม่ขึ้นอยู่กับใครซึ่งมันเป็นไปได้ด้วยเหรอก็เลยกลับมาถามตัวเองว่าเฮ้ยเกาะนางยอนนี่มันอยู่ในพื้นที่ของเกาะเต่าป่ะแล้วเกาะนางยอนอยู่ที่เป็นพื้นที่ของใครล่ะพื้นที่ของเกาะเต่าอยู่หมู่ที่1ของเกาะเต่ามันก็ขึ้นอยู่กับเทศบาลขึ้นอยู่กับทางอำเภอขึ้นกับทางอำเภอหมู่ที่1ของเกาะเต่าหมู่ที่1ของเกาะเต่าอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่1เกาะเต่ามี3หมู่บ้านหมู่ที่1บ้านหาดทรายรีหมู่ที่2บ้านแม่หาดหมู่ที่3บ้านฉลวกบ้านเก่าเป็น1ตำบล3หมู่บ้านของเขาคือหมู่1ของเขาคือหมู่1ซึ่งเราต้องดูแลเขาด้วยซึ่งเราก็ต้องดูแลแต่เขาบอกเขาขอเป็นเอกเทศซึ่งคำนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันได้ด้วยเหรอผมเลยไปตั้งคำถามกับทางธารรักษ์ก็เป็นที่มาเนี่ยทำหนังสือถามธารรักษ์ครับอันนี้คือรูปแผนที่ที่เขาให้เช่าในเริ่มเดิมดีเขาให้เช่าเป็นแค่นี้ก็คือเกาะเล็กแล้วก็พื้นที่ชายหาดมี2538ครับพอปี2512ให้เช่าทั้งหมดเนี่ยแล้วให้เช่าชายหาดด้วยผมเลยมีหนังสือคำถามถามว่าการให้เช่าที่ชายหาดใช้กฎหมายข้อใดระเบียบข้อไหนแล้วชายหาดนี่ทำไปถึงเจ้าท่าพื้นที่ชายหาดเกาะนางยวนเป็นของใครซึ่งทางเจ้าท่าตอบมาว่าเป็นของเจ้าท่าเขตพื้นที่น้ำท่วมถึงเป็นของเจ้าท่าไม่ได้ขึ้นกับของธารรักษ์ผมเลยทำหนังสือถามว่าแต่รักให้เช่าด้วยกฎหมายข้อไหนก็ไม่ตอบผมไม่มีคำตอบจนถึงวันนี้ยังเป็นปริศนาปัจจุบันยังเป็นปริศนาดำมืดนำเมืองของใครดำมืดด้วยนะดำมืดไม่รู้ของใครนะครับมันแล้วก็เป็นที่มาในเรื่องเนี้ยครับว่าจริงๆก็ผมจะถือในความถูกต้องเพื่อจะให้เกิดความเป็นธรรมต่อส่วนราชการต่อประชาชนอยากขึ้นกับนายทุนผู้มีทุนไม่ได้มันไม่ได้อย่างเงี้ยครับอย่างกรณีผมสรุปในปี2566 2565 2566ตั้งแต่เปิดการท่องเที่ยวหลังโควิดมาเนี่ยผมว่าผมประมาณการเรียกว่าการเก็บเงินค่าขึ้นเกาะเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านคิดตัวเลขได้ง่ายๆนักท่องเที่ยวรายวันที่มาจากเกาะสมุยที่เป็นวันเดย์ทริปวันนึงไม่ต่ำกว่า200คนเอา200คูณ300 60,000คูณ250กี่ล้านและคนเกาะเต่าที่มาเที่ยวในเกาะเต่าเองอยู่ประมาณ 500,000 คนต่อปีอย่างน้อยคิดไปเลยครับ 60% ต้องขึ้นเกาะนางยวน 60% ก็คือ 300,000 คนคูณด้วย250กี่ล้านเอาบวกกันทั้ง2รายการเนี่ยถึง100ล้านป่ะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเกินนี่ผมคิดจะต่ำด้วยนะถ้าไม่เชื่อแล้วผมเก็บสักปีมั้ยล่ะแน่ไม่ล่ะผมไปนั่งให้ปีนึงเลยอ่ะเก็บไม่ใช่เอาเองนะเก็บให้เขาโปแค่ตัวเลขอย่างเดียวลองดูมั้ยล่ะว่าตัวเลขจริงๆมันเท่าไหร่ฉะนั้นผมเชื่อว่าในตัวนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่โมเมตอนนี้สิ่งที่อยากรู้ก็คืออยากรู้ตัวเลขที่แท้จริงใช่ไหมอยากไม่อยากรู้ตัวเลขเงินเท็จที่แท้จริงอยากรู้ว่าที่ดินของกอนางยวนจริงๆมันของใครกันแน่ให้เช่าได้อย่างไรที่อยากรู้จะเช่าไปแล้วเนี่ยเงินทองเนี่ยเข้าไปเข้ายังไงออกยังไงไปยังไงไม่ได้อยากรู้ยอดเงินประชุมกันที่จังหวัดเอาข้าราชการ4-5 4-6 สมัยนั้นมานั่งคุยแล้วบอกว่าใช่เนี่ยแล้วก็จิ้มไปของธารักษ์เนี่ยได้ด้วยเหรอก็จบไปของธารักษ์จบธารักษ์อย่างนั้นเหรอไม่ยอมรับหรอผมยอมรับไม่ได้ครับผมยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ทุกกรณีด้วยซ้ำไปคุณคิดว่ามันเป็นที่ของใครผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เป็นที่หลวงที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันได้ในพื้นที่ของกอดังยวนมันควรเป็นที่นสรหรือเป็นที่สาธารณะเกาะนะเกาะครับมันก็เป็นที่ที่สาธารณะที่คนทั้งโลกมาเที่ยวมาต้องมาเที่ยวได้ประมาณนี้ครับมาเที่ยวได้มาอยู่ได้แล้วก็อาจจะมีการจัดเก็บอาจจะเป็นการจัดเก็บก็ได้แต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ยืนยันในกับของของราชการซึ่งราชการต้องมีส่วนได้และส่วนเสียธนารักษ์ไงเป็นคนได้ไงธนารักษ์คุณราชการค่าเช่าแสนกว่าบาทต่อปีเนี่ยนะมีหลักฐานมีไหมมีนายทุนเช่าปีละแสนกว่าบาทปีละตอนแรกแสนกว่าบาทมาในช่วงปี62มึงรู้สึกเพิ่มค่าเช่าขึ้นมาเป็นได้200บาทต่อปีแล้ว200,000กว่าบาทต่อปีแล้วเก็บค่านักท่องเที่ยวขึ้นเกาะไอ้250เนี่ยนะเข้ากระเป๋าของเขาเองอ่ะดิถ้ารักบอกไม่เกี่ยวที่บอกว่าเป็นปีละ100ล้านเนี่ยคือนายได้ไปถูกขณะที่รักได้แค่ปีละ200,000โคตรคุ้ม